และแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้เราไปดูนางฟ้าทั้งสองกันดีกว่าว่าจะแต่งหน้า B1 และ B2 ได้ออกมาสวยสะขนาดไหนไปดูกันเลยโอเคค่ะตอนนี้เวลาของเราก็ผ่านไป25นาทีแล้วนะคะเพื่อสองคนคะเวลาเหลืออีก5นาทีเท่านั้นนะคะในการแต่งหน้าเอาไหนดีอ่ะจะทันไหมคะไม่รู้พี่เมย์ไปถึงไหนแล้วคะคิ้วแล้วค่ะติดขนตาบางครั้งก็ผ่าแก้มนะคะก็รวมๆละอีกประมาณเยอะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยบ้าลักกูหลงกูลักกูหลงกูนี่สูตรของช่างจริงนะคะเนี่ยช่วงไล่มนลักกูหลงกูลักกูหลงกูขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนน้องแป้งต่อไปเวลาจะไปงานก็การต้องการนะคะเชิญเลยค่ะเพื่อนได้เลยแววดีมากเดี๋ยวเราไปเรียนแล้วนะคะเพราะตอนนี้อายุก็จะ30แล้วต้องหาสิ่งเสริมเฮ้ยขอที่พี่เมย์คะเนี่ยทิ้งเข้าไปในการขอให้ดีเลยแล้วนะคะตอนนี้เวลาเหลืออีกแค่3นาทีเท่านั้นเองนะคะโอ้ยแป้งคิวอีกอันนึงพี่มุกน่าจะว่านี่คือที่เขียนคิวเหรอทำไมหนูเขียนไม่ได้อ่ะขอปัดคิ้วด้วยค่ะเหลืออีก2นาทีเท่านั้นนะคะปัดค่ะขอที่ปัดคิ้วหน่อยค่ะพอปัดอันนี้แล้วมันจะดีขึ้นค่ะขอขนตาขนตาเอาไหมขอพลังดูหน้าข้างหน้าของเรานะคะน้ำแต่งหน้าเต็งด้วยหอมนิดนึงนะคะลิปติกพี่มุกลิปติกเย้ในนี้ด้วยนะคะขอพี่มุกแก้วเวมไหมคะแก้วของไตนี่แห้งเลยค่ะแห้งแล้วอ่ะโอ้ย1นาทีตาย1นาทีเท่านั้น1นาทีเท่านั้นมาเซ็ง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 ค่ะขอมาสคาร่าลิปติกลิปติกให้มีสีปากก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเก็บเวลาทำกันสีปากสีปากเหลือ30วิเท่านั้น30วิ30วิโอ้ยสวยนะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแฟนเก่ง20วิเราเริ่มต้นสัปดาห์แล้วนะคะ10 9เม้มๆๆ8ค่ะเอาก้อนนะ7อายะ6อุ๊ยไม่ได้ปัดมาสคาร่าเลย5ปัดต่อหน้าขึ้นมา4อุ๊ย3 2 1มาสคาร่าอยู่ไหน0ปิดหมดเวลาค่ะเวลาหมดหมดเวลาเอาเป็นว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าบนรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูของนางฟ้าเมย์หรือท่าทับเพียบเรียบร้อยของนางฟ้าวุ้นเส้นจะสามารถเรียกยอดกดไลค์ใน Instagram ได้มากกว่ากันโอ้ยสวยมากสวยแกหมดเวลาแล้วนะคะเราให้เวลาจัดเซตผมกันเรียบร้อยนิดหน่อยนี่ค่ะต่อไปเราก็จะทำการถ่ายรูปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลง Instagram เพื่อดูว่าคนไหนได้ไลค์เยอะมากที่สุดอ่ะทุกคนคะเก็บรายละเอียดก่อนถือป้ายไว้ก่อนพี่มุกคะดูเป็นไงบ้างคะวิจารณ์จากถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะดูลีลาของน้องเมย์นะคะแล้วก็หน้าที่แต่งออกมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจที่จะดึงจุดที่จะให้หน้าของน้องเขาเนี่ยตรงไหนที่จะดึงให้มันเด่นขึ้นมานะคะโดยหน้าของแบบของน้องปิงน้องปิงนะคะนี่ค่ะมีเบอร์อยู่ค่ะเขาเน้นที่ตาซึ่งทำให้ตาน้องเขาจากที่ตาปลือๆเนี่ยกลายเป็นคนเป็นตาคมดูแบ๊วเหมือนคนใส่บิ๊กอายขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะลืมตานะคะ
ต่อาจจะได้เฮ้ยแพ้แล้วไม่ต้องพยายามเลอะเลยแกก็แต่แล้วดูเด็กเลยนะคะโอเคนี่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะผ่านเลยสวยสวยสะอาดสะอ้านด้วยนะคะวุ้นทำไมวุ้นแต่หน้าน้องเขาสกปรกเงี้ยให้พี่มุกเขาจับมือเขาก็ไม่ล้างมือใช่ไหมทีนี้มาให้พี่มุกของเราวิจารณ์พี่วุ้นและน้องบีหนึ่งของเรากันด้วยดีกว่าค่ะเป็นสไตล์การแต่งหน้าแบบใหม่นะคะคือ360องศาจริงๆวุ้นรอบตัวนางแบบเลยทีเดียวนะคะแต่ผลที่ออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะไอ้ที่เราพูดดีๆเลยนะคะใช้ได้ใช้ได้แล้วก็แต่งออกมาได้เหมือนวุ้นเส้นเลยนะคะยังเห็นกลางเล็กน้อยยังแบบรองพื้นบางๆนะคะแต่ของคุณเมย์เขาจะมีการปกปิดเนียนมีการเช็ดของพี่เบสลองผ่าปูนก่อนต้องมีการโบกปูนก่อนแต่งหน้าเค้กอะไรอย่างเงี้ยเบาๆโอเคระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะให้ทุกคนเลือกมุมที่ตัวเองต้องการเลยค่ะเลือกเลยค่ะอยากถ่ายมุมไหนว่ากันไปแชร์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 และนี่ก็คือรูปของ B1 จิ๊บสำโรงและรูปของ B2 ปิงเสาชิงช้าที่เราเนี่ยจะเอาลงอินสตาแกรมของแป้งเพื่อความยุติธรรมโดยไม่ระบุว่าใครแต่งให้ใครในเวลา10นาทีรู้ผลแน่นอนและเวลาของการตัดสินของเราก็ได้ผลลงแล้วนะคะเย้แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราจะอธิบายก่อนว่าพี่มุกก็จะเป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการที่จะมาตัดสินด้วยเหมือนกันคือ1เสียงของพี่มุกเท่ากับ50ไลค์จากการที่พี่มุกได้เห็นการแต่งหน้าของทั้งสองคนมาแล้วนี่นะคะแค่นี้ก็รู้แล้วตัดสินไปเลยค่ะเท่าที่เห็นผลงานออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์ค่ะไม่ทราบแล้วอ่ะไม่ทราบพี่ว่าค่ะพี่ทำให้น้องมุกสวยนะคะและด้วยการตัดสินของพี่มุกเนี่ยทำให้พี่เมย์มีคะแนนนำไปแล้ว50ไลค์ทีนี้เราก็จะมาดูคะแนนใน Instagram ของเรานะคะทีมงานคะขอคะแนนค่ะขอคะแนนของทั้งสองคนแป้งจะเป็นคนเห็นก่อนให้ลูกค้าฝากแป๊บนึงนะคะค่ะอุ๊ยเรามาเปิดเผยคะแนนของพี่เมย์กันก่อนเลยดีกว่านะคะหรือว่าเราจะไปตามเบอร์ดีพี่เมย์ก่อนก็ได้มาโพสต์ในของพี่เมย์นะภายในเวลา10นาที10นาทีนะคะของเราเป็นธรรมนะคะมาดูจำนวนไลค์กันก่อนนะคะเราต้องค่อยๆเปิดไปนะคะ1 2 3ปึ๊บ343ไลค์รวมกันอีก50ไลค์ของพี่มุกเท่ากับว่าพี่เมย์มีเกือบๆ393เย้ไลค์นั่นเองทีนี้เราก็มาดูของพี่วุ้นกันบ้างดีกว่าต้องดูหรอก็ดีเหมือนกันนะคะพี่วุ้นจะได้เข้าใจความรู้สึกของการแพ้เคยแพ้แล้วค่ะน้องของพี่วุ้นมีทั้งหมด281ไลค์แล้วไม่มีคะแนนรักเป็นพิเศษจากพี่มุกด้วยก็จะมีแค่นี้ก็จะมีแค่281ไลค์คะแนนคะแนนในวันนี้ทำให้พี่เมย์เป็นผู้ชนะเองเป็นเอกฉันท์ค่ะทำให้ภารกิจหน้าเนี่ยพี่เมย์ก็จะรอดตัวไปนะคะใช่แล้วภารกิจหน้าเนี่ยพี่เมย์คิดไว้หรือยังคะว่าจะทำอะไรยังไม่ได้คิดค่ะเดี๋ยวให้เวลาไปคิดก่อนแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะสองผู้ชนะของเราเนี่ยก็จะนำเงินที่ได้จากการแข่งขันเนี่ยนะคะไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิงค่ะเย้เราสวยด้วยได้บุญด้วยเนาะใช่แล้วตอนนี้เราต้องขอขอบคุณพี่มุกก่อนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนทางบ้านอยากจะแต่งหน้าพี่มุกเนี่ยทำไงอะแป้งติดต่อเบอร์อะไรเอ่ย0816488328ค่ะเย้ค่ะไปให้แม่นะคะโทรหาพี่มุกได้ตลอดถ้าเกิดว่าอยากได้ช่างแต่งหน้ามาแต่งให้สวยๆเพราะว่าวันนี้พี่มุกแต่งให้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับรายการนางฟ้าเดินดินค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณพี่มุกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีก็เหลือจะมีน้องว้ายค่ะว่าเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงถ้าแต่งตัวมิดชิดอะไรอย่างนี้ก็เนาะกำลังสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องผลักเข้าหาตัวเองเนี่ยต้องผลักแบบเปรี้ยวๆก็ได้เอาความสวยไปให้คนอื่นไปแต่กุ๊กของฉันก็น่ากลัวคุยกับฉันก็ชนะกับฟีดมาโอเคงั้นฉันให้เธอชนะก็ได้วันนี้ฉันจะเบามือหน่อยสดิ้งสวยมากสดิ้งคะโชว์ชมหน้าเสื้อเลอะเลยดูห่างซะก่อนนะคะเป็นหางสักเป็นยังไงบ้างคะพี่มูวิธีการแต่งหน้าแบบนั้นย
เก่งมากเลยค่ะพร้อมที่จะไปเล่นที่วัดไหนดีคะเนี่ยเราจะไม่มีการใช้แอปนะคะจะไม่มีการใช้ Camera Plus C360 อะไรจะไม่มีการเกิดขึ้นนะคะโชว์จริงแน่จริงค่ะ